ที่สนามทูปะเตมีแอร์ฟอร์สแพ้เอสจีเมืองทองมา0-1ครับส่วนอาร์มี่ชนะชมบุรีมา1-0เริ่มมาเป็นอาร์มี่ชุดขาวได้ขึ้นมาทักทายก่อนจากจังหวะของอิลกินให้กับเลยบอติยิงมากระฉอกเข้าทางมงคลทศกัยในที่8 1-0ทีมยังขึ้นนำไปก่อนจากการเข้าทำครั้งแรกนะครับโดยการประสานงานของอียุนจินบอติแล้วก็จบโดยมงคลทศกัยตรงนี้ชมบอตินะครับวอลเล่ด้วยเท้าขวาเอียงวอลเล่เลยครับแล้วแข็งแรงแตะทีแล้วและพักหรือเข่าอีกทีให้วอลเล่เลยมงคลก็ยืนถูกตำแหน่งพอดีเป๊ะเลยครับไม่ต้องทำอะไรครับสกิดบอลเข้าประตูอย่างเดียวแอร์ฟอร์สเองเนี่ยไม่ชนะมา4นัดติดแล้วนั่นดีว่าจะเป็นอย่างไรพอถูกขึ้นนำบอกระฉอกมาเข้าทางของอภิสิทธิ์ขวนขวายได้ยิงไกลทักทายดูว่าสลาวุฒิจะหลับหรือไม่บอกผ่านมือสลาวุฒิมาโดนคานนะครับตัวซ้ำก็ซ้ำไม่ได้ว่าไม่มีโชคนักจังหวะนี้ของอภิสิทธิ์แต่ยิงได้เกือบดีเลยนะครับทีนี้แอร์ฟอร์สเองยิงลูกอย่างนี้ค่อนข้างจะเยอะนะครับเนี่ยแหละครับยิงโดยไกลๆโดนคานโดนเสาแล้วมันไม่ได้ประตูครับยังหนึ่งศูนย์แล้วจังหวะที่เกือบ 2-0 ของเอเนโต้แล้วก็ติดแขนซามัวที่ยกมาบล็อกไว้ได้ลูกเปิดของบอติลอดขาสลาวุฒิมานะครับเอเนโต้มาพอดีแต่ว่าก็ยังไม่ได้แล้วมาดูจังหวะที่แอร์ฟอร์สได้ประตูตีเสมอจากจุดโทษที่คาปาลิกไปเพื่อชนด้านหลังของคูอาซีจากจังหวะชงของปังซึ่งควานเข้ามาครับจังหวะนี้ก็พลาดจริงๆนะครับพอออกมารูปนี้ผู้ตัดสินก็เป็นจุดโทษครับครับคูอาซียาวเข้ามันซัดหลอกสลาวุฒิกองล่าไปคนละทาง 1-1 ตีเสมอได้ครับนาที31ที่เจ้าถิ่นกลับคืนสู่เกมแฟนก็ได้สาดใจยิงเฉียบขาดครับลูกนี้ของทางกัวซี่ยาวเฮอร์มันคือหลอกให้สลาวุฒิไปคนละทางแหละครับครึ่งหลังเป็นโอกาสของทางทศพลยอดจันทร์บ้างแต่ก็ไม่หนักหน่วงอะไรครับโตมาได้จบตรงตัวของสลาวุฒิกองล่าปีนี้ชัดเจนครับเห็นว่าแอร์ฟอร์สในข้างหน้าไม่เฉียบคมเท่าที่ควรนะครับอามี่ก็มีโอกาสเหมือนกันครับบริกสอดขึ้นมาโขกตรงนี้โหนไม่ดีพอทั้งที่ปาประตูเสา2ในโล่งแล้วก็ยังไม่ได้ประตูกันยัง 1-1 เท่าเดิมลูกตะมุมโดยบอติมาดูบอลเลยไปทางเสา2ได้ซัดอีกครั้งของคาปาลิกเป็นตัวเซตเตอร์ที่ขึ้นมาได้จบแต่ยังจบได้ไม่ดีพอครับก็ยังขึ้นนำอีกครั้งไม่ได้ครับอามี่เสร็จแล้วชนะชมบุรีมาต่อเป็นชัยนรงค์ที่ลงตัวสำรองเปิดก็เหมือนจะยิงด้วยบอลติดสมวนตัวแถว2เก็บได้โดยมงคลแต่ก็ซ้ำไม่ได้วันนี้สมวนโชว์ฟอร์มดีมากนะครับแล้วก็แข็งแรงมากวันนี้ปัดบอลหลุดไปเลยนะครับมาต่อครับดีกว่ากระชากของลาเฟลบอสติก็เข้าซองของสมวนบอลคันนิงแฮมขวาได้สบายสบายช่วงท้ายเกมนะครับเรามีสวินที่เจ็บอยู่หน่อยตัดมาเป็นปังสุพรรณหาช่องจะชิงกันมาถึงปังซุงควานที่ได้ขวาพอดิบพอดีกดไม่ลงครับอุตส่าห์เคลื่อนที่หาช่องจนเจอแต่สุดท้ายแล้วยิงแล้วก็ต้องเสียดายอย่างนี้ครับปังซุงควานลูกนี้ลากไปจนมุมมันไม่มีนั้นป้าดออกไปแล้วนะครับช่วงท้ายแล้วก็จบเกมเป็นได้ว่าคู่นี้เฉินก็ไม่ลงเสมอไป1ประตูต่อ1แบ่งไปทีมละแต้มทำให้อาร์มี่มาที่50ส่วนแอร์ฟอร์สมีแค่29คะแนนก็เหนื่อยมากๆครับที่จะอยู่รอดชมสดสูงสุดถึง10คู่ต่อสัปดาห์ในราคาเพียง50บาทหรือติดตามทีมโปรดของคุณทั้งฤดูกาลชมสดทุกแมตช์เพียง590บาทเท่านั้น